จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะที่หลายคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วว่าเรากำลังเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าเกษตรตกต่ำภาคการส่งออกหดตัวรวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงถึง 86% ของ GDP ส่งผลให้ประชาชนชะลอการจับจ่ายใช้สอยชะลอการบริโภคกระทบต่อผลการดำเนินงานของภาคธุรกิจอาจไม่เป็นไปตามเป้ารวมถึงการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันดังนั้นผู้ประกอบการจะมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อความอยู่รอดวันนี้เราลองมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังมาแรงกันค่ะถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะคะก็ค่อนข้างที่จะต้องไวในเรื่องของทั้งราคาแล้วก็จำนวนสต็อกนะคะเพราะว่าลูกค้าถ้าเป็นผู้รับเหมาผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องการสินค้าเป็นจำนวนมากแล้วก็จะไม่คอยเพราะว่าเราจะมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าตรงกับทาร์เก็ตกลุ่มผู้รับเหมาเจ้าของโครงการก็คือว่าประหยัดเวลาลดต้นทุนแล้วก็งานเสร็จไวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการสต็อกสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับการบริหารธุรกิจประเภทนี้นะคะนอกจากราคาและการสต็อกสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการลูกค้าในทันทีแล้วเรื่องความสะดวกสบายครบวงจรก็เป็นอีกกลยุทธ์ตอบโจทย์ลูกค้าทั่วไปช่างรับเหมาตลอดจนผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีค่ะก็จะเป็นลักษณะว่าสิ่งที่เราเน้นนะคะเกิดจากกลุ่มลูกค้าก่อนค่ะคอนเซ็ปต์นี้เกิดขึ้นได้จากที่เรามองว่ากลุ่มลูกค้านะคะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการความครบแล้วก็เรียกว่า one stop shop นะคะก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างของใช้ในบ้านเริ่มตั้งแต่ฐานรากค่ะสำหรับผู้ที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับคอนโดบ้านจัดสรรนะคะหรือแม้กระทั่งผู้อยู่อาศัยเราก็จะทำให้มีรู้สึกว่ามีความครบตั้งแต่สินค้าที่เรานำเข้ามามีเกือบประมาณ 100,000 รายการนะคะและเราก็เน้นระบบค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกเรียกว่าราคาเนี่ยจะเป็นราคาค้าส่งแต่ลูกค้าสามารถซื้อได้ในราคาปลีกนะคะก็เรียกว่าในส่วนที่ลูกค้าสำหรับที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างผู้รับเหมาเจ้าของโครงการนะคะสามารถที่จะใช้ซื้อเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันเนี่ยความครบของระบบตั้งแต่เริ่มแต่ฐานรากการอยู่อาศัยนั่งตกแต่งจนถึงเรื่องของการนำไปประกอบอาชีพหรือว่าทำธุรกิจได้เลยค่ะอย่างไรก็ดีแม้ประชาชนชะลอการบริโภคแต่สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนถือเป็นทำเลที่มีการแข่งขันการค้าการลงทุนกันอย่างเข้มข้นจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนและสาธารณูปโภคต่างๆส่งผลให้ธุรกิจจำพวกวัสดุก่อสร้างสินค้าตกแต่งรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถเติบโตได้ดีก็การแข่งขันทางด้านรอบนอกเรียกว่าชายแดนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเราเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเรียกว่าน่าจะเป็นรายแรกค่ะที่จะเริ่มเข้าไปบุกเบิกในเขตชายแดนโดยที่เราเปิดที่สาขาแม่สอดซึ่งขณะนั้นเนี่ยเรียกว่าผู้ประกอบการจากกรุงเทพเองที่เป็นรายใหญ่ๆก็ยังไม่มีใครเข้าไปนะคะเราตัดสินใจที่จะเข้าไปเพราะว่าเรามองว่าการเติบโตของทางด้านเรียกว่าด้านชายแดนเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านพม่าที่แม่สอดนะคะแล้วก็หนองคายที่ลาวนะคะแม้กระทั่งที่เราจะไปที่อรัญประเทศที่ฝั่งกัมพูชาส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาในเรื่องของเมืองนะคะสาธารณูปโภคต่างๆเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นวัสดุก่อสร้างสินค้าตกแต่งรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการประกอบการการประกอบธุรกิจนะคะก็จะมีส่วนสำคัญจะเห็นว่าธุรกิจนี้อาจเป็นตัวช่วยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ชายแดนให้สามารถพัฒนารุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นมีต้นทุนถูกลงตามไปด้วย